จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาซุส่งผลให้เกิดน้ำท่วมซ้ำในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยในวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารลงพื้นที่เพื่อไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 20,000 กล่องส่วนที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่5ซึ่งจากเดิมผลิตอาหารวันละ 3,000 กล่องเพิ่มเป็น 3,400 กล่องเพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณกองอำนวยการตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประกอบอาหารจำนวน970กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่5ซึ่งเมนูวันนี้ได้แก่ไก่ทอดน้ำปลาทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในวันนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น